าไม่อยากทำงานจนเป็นออฟฟิศซินโดรมแค่ลองทำสิ่งนี้ครับโหไม่อยากเป็นออฟฟิศซินโดรมไม่ต้องเต้นแรงขนาดนี้ก็ได้ครับรู้ไหมครับว่าแค่ขยับง่ายๆอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เลือดไปไหลเวียนกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแล้วแถมทำให้ข้อต่อได้ขยับตัวมากขึ้นลดอาการปวดติดตึงของข้อต่อต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมยิ่งขยับยิ่งทำให้กล้ามเนื้อมีความคล่องตัวมากขึ้นลดโอกาสในการปวดติดและตึงได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอแค่รู้ตัวว่าเรานั่งนานเกินไปแล้วแล้วลุกมาขยับร่างกายบ้างเพียงเท่านี้ทั้งกล้ามเนื้อและข้อต่อของเราก็จะได้รับการขยับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงป้องกันออฟฟิศซินโดรมได้แล้วครับเฮ้ยไปทำงานพวกเรา